รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพนะคะอยู่กับคุณพัชรปัญญายงศินิดาเพชรวีรกุลค่ะเป็นประจำนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงนานาสาระเกี่ยวกับทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครค่ะได้เห็นเสื้อนะครับของเราทั้ง3คนไปแล้วนะฮะสัญลักษณ์นี้หลายๆท่านนั้นคุ้นตานะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่เราจะรณรงค์กันเป็นประจำทุกปีนะครับเกิดมาทั้ง13ปีแล้วเนี่ยนะฮะยังจัดต่ออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราจะพบกับทางด้านของท่านพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงโครงการนี้ที่ทางกทมจะจัดครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์คุณปาล์มและท่านผู้ชมครับค่ะเช่นเคยสแกน QR code นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นแบบไหนนะคะลุ้นรับไปเลยเสื้อจริงๆเรา3คนใส่กันอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้มีนำมาแจกกันด้วยนะคะคุณผู้ชมจำนวนจำกัดนะคะสแกน QR code แสดงความคิดเห็นลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆไปได้เลยเป็นรีไซเคิลด้วยบอกทีมงานแล้วผมใส่แล้วผมไม่คืนนะฮะว่าผ้าดีมากนะครับใส่ออกกำลังกายได้ดีทีเดียวอ่ะมาเจาะในส่วนของกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะและปีนี้ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องท่านรองครับกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงครับจุดนี้กทมนั้นเห็นความสำคัญอย่างไรถึงยังต่อเนื่องไปครับสำหรับโครงการปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าคือท่านพลเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่เราทราบแล้วว่าเป็นเมืองใหญ่ผู้คนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆที่เราต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราลดในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เนี่ยก็จะช่วยให้การลดการใช้พลังงานเพื่อไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยลดได้มากซึ่งก็จะนำไปสู่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนนะครับมันเป็นลูกโซ่นะครับเนื่องสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับ เรากำหนดจัดพร้อมกันทั่วโลกก็วันที่28มีนาคม2563ครับนะครับทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยก็อยากจะเรียนว่า เดิมทีเนี่ยนะครับผู้ที่เริ่มโครงการนี้โดยจริงๆก็คือกองทุนสัตว์ป่าโลกครับหรือ World Wildlife Fund เนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มโครงการนี้นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2550มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา13ปีนะครับทำมาต่อเนื่องทุกปีครับจำนวนสมาชิกหรือเครือข่ายเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับถือว่าได้ผลดีมากสำหรับปีนี้นะครับปี2563เนี่ยเขารณรงค์ภายใต้แนวคิดว่าปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตครับครับซึ่งเห็ดตราสัญลักษณ์ด้วย 60 plus อันนี้มันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นวันแบบสากลเลยทั่วโลกจะทำพร้อมกันครับ60 plus 60หมายถึง60นาทีนะครับ60นาที1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องการให้1ชั่วโมงซึ่งมีคุณค่ามีความหมายสำหรับโลกเราเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นมีการรณรงค์ให้ปิดไฟมากขึ้นกว่า1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปว่าควรยังไงวันแค่ชั่วโมงเดียวจะพอหรือใช่นั่นสิจะต่อไปนั่นสิฮะเราจะเนี่ยสารต่อในส่วนโครงการนี้อย่างไรอันนี้วันนี้เดี๋ยวได้รู้กันครับครับเพราะนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการปิดไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไม่เสียบขาไว้นะครับตรงนี้มีความสำคัญมากถ้าเราทำในชีวิตประจำวันของเราครับทำให้เป็นนิสัยตรงนี้ช่วยได้เยอะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยชื่อ1ชั่วโมงจริงโครงการรณรงค์ปิดไฟ1ชั่วโมงจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำเป็นประจำวันเลยครับดวงไหนที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่ยังเป็นนะครับปิดซะอย่าเปิดทิ้งไว้ก็จะช่วยกันประหยัดไฟฟ้าการประหยัดไฟฟ้าหมายถึงการประหยัดพลังงานที่ไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยไปในอากาศเนี่ยมันลดน้อยนะครับภาวะเรือนกระจกก็จะเบาบางลงภาวะโลกร้อนก็จะเบาบางลงอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในโลกนี้ต้องร่วมมือกันครับคือเราไม่อยากให้ประดับ
หรือจำแล้วก็ปฏิบัติธรรมแค่ในวันนี้วันเดียวหรือวันพรุ่งนี้ที่เราจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่อยากให้จำแล้วก็ตระหนักและปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องนะฮะถูกต้องครับในทุกวันในชีวิตประจำวันเลยตรงไหนที่ไม่ใช้ถอดตรงไหนที่ไม่ใช้ปิดซะใช่ครับมีการวางไหมฮะว่าเป้าหมายในส่วนของปีนี้เราจะสามารถลดปริมาณได้มากน้อยแค่ไหนครับเรามีเป้าหมายครับสำหรับเป้าหมายปี63เนี่ยนะครับเราตั้งใจไว้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตั้งใจว่าเราจะรณรงค์ให้ลดกระแสการใช้กระแสไฟฟ้าลงเนี่ยให้ได้ผลดีกว่าเมื่อปี62หรืออย่างแย่ที่สุดก็ต้องเท่าๆกับปี62ใช่ค่ะทีนี้ถามว่าปี62เนี่ยเราทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ปี62เนี่ยนะครับเราลดไฟฟ้าได้ 1,514 เมกะวัตต์นะครับหรือถ้าคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราลดได้ถึง749ตันถ้าคิดเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเราลดไป6ล้านบาทเศษครับเฉพาะ1ชั่วโมงของเมื่อปี62ที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นเป้าปี63เนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยให้เท่านี้หรือมากกว่าหรือดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ด้วยต้องดีกว่านี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี51จนถึงปี62เลยผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอย่างนี้โอ้ครับอันนี้ก็อยากจะนำมาเผยแพร่อย่างน้ำพันนะครับว่าเราทำได้ผลพอสมควรเป็นที่น่าพอใจทีเดียวครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี51ถึง62เนี่ยนะครับยอดรวมสะสมนะครับเราสามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ถึง19,887 เมกะวัตต์นั่นหมายถึงเกือบจะ 20,000 เมกะวัตต์นะครับคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในอากาศเนี่ยนะครับถึง 11,800 ตันจำนวนไม่น้อยนะครับครับคิดเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ประหยัดไปหรือลดลงไปเนี่ย70ล้านบาทเศษอันนี้คือยอดรวมที่เราดำเนินการมาเครือข่ายที่มาร่วมกับเราเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าจำนวนสมาชิกหรือเครือข่ายที่มาร่วมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามระยะเวลานั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นค่ะเครือข่ายที่ว่านี้ประกอบไปด้วยก็คือทั้งรัฐทั้งเอกชนใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเอกชนเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจและช่วยเหลือกิจกรรมเรามากขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับค่ะแต่แน่นอนกิจกรรมในปีนี้ก็จะต้องแตกต่างจากทุกปีที่เคยทำมาจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะมีความแตกต่างไปยังไงบ้างแน่นอนไม่ได้ออกมาร่วมกันแล้วใช่ครับเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกไม่เว้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวไปแล้วนะครับทุกท่านคงทราบดีวัตถุประสงค์ดังกล่าวของการปิดนี่ก็คือต้องการให้คนไม่มารวมตัวกันถ้าหากว่าคนมารวมกันเบียดเสียดกันอยู่ใกล้ชิดเป็นจำนวนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อติดต่อกันมีได้มากเพราะฉะนั้นกิจกรรมปีนี้ในเรื่องของ City Plus Earth Hour หรือโครงการปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ปีนี้จะต่างจากปีที่ผ่านๆมาก็คือเราจะไม่มีการจัดอีเวนต์เอาคนไปรวมกันนะครับแต่เราจะใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งสังคมออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยนะครับนี่แหละฮะสื่อสังคมออนไลน์ทุกท่านนั้นมีอยู่ในมือใช่ค่ะนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อยู่โอเคในช่วงนั้นในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องไหนไม่ใช้ไฟไหนไม่ได้จำเป็นปิดซะนะครับกดออฟซะแต่สามารถเป็นสื่อกลางได้ท่านสามารถติดแฮชแท็กได้นะครับhashConnectToEarth นะฮะแล้วก็แฮชภาษาไทยนะครับปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตนะฮะ hashwiseforthe planet ทำให้เป็นตัวอย่างครับท่านมีสื่อในมือนะครับลองร่วมรณรงค์กันนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับถ่ายรูปซิท่านปิดอะไรบ้างถ่ายคลิปซิ1นาทีลง Instagram Facebook LINE อะไรก็แล้วแต่แล้วแฮชสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่28มีนาคมที่เป็นอีเวนต์เท่านั้นแต่เราอยากให้ปลูกฝังอยู่ในหัวใจเราเลยว่าเป็นนิสัยเลยครับใช่ค่ะเป็นนิสัยเลยว่าเราจะต้องประหยัดไฟยังไงบ้างอย่างที่น้องปาล์มถามไปครับท่านรองครับว่าจะมีการจัดไม่ใช่อีเวนต์เป็น actual event คือเป็นรวมตัวกันแต่จะเป็น virtual event กำลังคิดเลยนะครับใช่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างใน virtual event ครับคร่าวๆช่วงก่อนวันรณรงค์วันที่28เนี่ยนะครับ ระยะหนึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่สักก่อน7วันเนี่ยนะครับ ก็จะมีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับและเราขอความร่วมมือจากผู้ที่เป็นผู้นำทางความคิด อาจจะเป็นดารานักแสดงนักร้องหรือผู้มีชื่อเสียงต่างๆซึ่งมีแฟนเพจของตนเองเนี่ยนะครับ ก็ให้ช่วย
เชิญชวนรณรงค์ให้แฟนเพจและประชาชนเนี่ยครับร่วมกันปิดไฟฟ้าลดใช้พลังงานนะครับดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับและสำหรับในวันที่28นะครับที่วันที่เป็นวันที่เราเริ่มปฏิบัติการกันเนี่ยนะครับเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มเนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์สดนะครับเราจะไลฟ์สดใช้ทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาประชาชนร่วมกิจกรรมปิดไฟฟ้า1ชั่วโมงในวันนั้นก็คือช่วงระหว่างเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเพราะนั้นเรามีเวลาไลฟ์สดเนี่ยประมาณ30นาทีจาก2ทุ่มนะครับแต่2ทุ่มครึ่งไปเนี่ยเราอยากให้ปิดไฟปิดเลยดวงที่ไม่จำเป็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นครับช่วงเวลา1ชั่วโมงดังกล่าวก็จะมีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในสถานที่สำคัญ5แห่งด้วยกันนะครับก็จะมีวัดพระแก้วของเราวัดพระศรีราชาสดารามมีพระบรมมหาราชวังมีวัดอรุณหรือวัดแจ้งนะครับมีวัดสะเกดภูเขาทองแล้วก็สะพานพระราม8นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีร้านค้าอาคารต่างๆที่มาร่วมปิดกับเราโดยการเชิญชวนของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต50เขตของกรุงเทพมหานครเต็มพื้นที่ก็จะมีถือว่ามีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากพอสมควรน่าจะได้ผลดีครับค่ะเรารอที่จะเห็นผลแบบนั้นนะคะเพราะว่าอยากทำให้เป็นนิสัยอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแสดงความคิดเห็นง่ายนิดเดียวนะคะสแกน QR code มุมจอด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fanpage นะคะของ Bangkok Story ลุ้นรับไปเลยจำนวนจำกัดจริงๆวันนี้เราแจกแค่30ตัวเท่านั้นแต่ว่าผ้าดีมากนี่ใส่อยู่ทั้ง3คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใส่สบายจริงๆแล้วก็นี่ร่วมจัดกิจกรรมกันได้เลยนะคะเสื้อ60 plus อันนี้แบบมันทั่วโลกมันสากลจริงๆเพราะว่าทุกประเทศก็จะทำพร้อมกันในเวลาตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละคนนะคะลุ้นหลับเสื้อกันไปผ้านี่ผมเกริ่นนะเป็นโพลีเอทิลีนที่นำมารีไซเคิลมารียูสอีกทีนึงใช่ค่ะนะฮะบางเกินไปว่าใส่สบายมากเนี่ยทั้งรองใส่อยู่ครับแบบฟิตเข้ารูปใช่ไหมนะครับเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วว่าเชิงสัญลักษณ์ทั้งรองเกริ่นมาว่ามีสถานที่สำคัญในกทมที่จะมีการร่วมกันปิดนะครับมีการสื่อสารกับ50เขตอย่างไรบ้างเราจะมีอาคารพาณิชย์ปิดเพิ่มเติมไหมกับเอกชนเราคุยกันอย่างไรบ้างครับครับตรงนี้เนี่ยทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเลยนะครับได้มีการประชุมกันมาเป็นระยะนะครับมีช่องทางมีกลุ่มไลน์ที่สามารถจะติดต่อสื่อสารกันนะครับซึ่งสำหรับรายชื่อต่างๆเนี่ยที่มาร่วมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถามว่าตัววัดว่าเราทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการมาให้ว่าเราลดไปได้กี่เมกะวัตต์คิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่คิดเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงจะช่วยเราดำเนินการให้ค่ะค่ะซึ่งปีนี้จริงๆในความคิดเห็นของท่านเองนะคะท่านมองว่าจะเป็นไปในทิศทางยังไงเพราะปีนี้จริงๆสถานการณ์เราเจอเนี่ยแตกต่างจากที่เราเคยเป็นมาด้วยครับก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับกรุงเทพมหานครเรานะครับว่าภายใต้วิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนจะมีสติที่จะให้ความร่วมมือได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับมีขวัญมีกำลังใจมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับแต่น่าจะดีนะครับเนื่องจากสถานที่หลายๆแห่งที่ถูกปิดไปตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนี่ยนะครับการที่สถานที่ถูกปิดไปเนี่ยหมายถึงว่าการใช้กระแสไฟฟ้าก็น่าจะลดลงด้วยยอมลดลงด้วยนะคะคาดว่าอย่างนั้นนะครับค่ะบวกกับ social distancing ด้วยนะคะก็คือเว้นระยะทางสังคมกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ลดกิจกรรมกันไปได้เยอะแน่นอนการปิดไฟปิดอะไรคือสถานที่ต่างๆก็น่าจะปิดไปได้เยอะนะคะท่านรองหวังขนาดไหนว่ากทม.จะเป็นเรือธงในงานนี้ทำให้อีก70กว่าจังหวัดสามารถปฏิบัติตามได้กทม.ตั้งใจครับ แต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเห็นความสำคัญว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนึกถึงลูกหลานของเราที่เขาจะต้องรับผิดชอบอนาคตของประเทศชาติต่อไปเนี่ยนะครับ เราจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องปิดไฟฟ้าที่ไม่ใช้นะครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนเราจะเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยของพวกเราที่จะไม่เปิดไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยที่ไม่จำเป็นนะ
ต้องเปลี่ยนมาเป็นการปิดไฟทุกครั้งที่หลอดหรือดวงที่เราไม่ได้ใช้นะครับครับแล้วก็ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกอย่าให้แช่ไว้นะครับใช่ค่ะถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้เราร่วมมือกันทำอย่างนี้ประชาชนมีความตระหนักโครงการนี้ได้ผลก็จะทำให้ภาวะโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงใช่ค่ะแล้วก็อยากจะให้ท่านรองนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยดีกว่าสำหรับการเชิญชวนเข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้บอกยังไงดีบอกว่า Earth Hour เนี่ยไม่ใช่แค่กิจกรรมแค่ชวนปิดไฟเท่านั้นนะคะแต่ว่าอยากจะชวนให้เป็นเรื่องของนิสัยใจคอด้วยเลยอย่างที่คุณปาล์มอย่างที่คุณปาล์มพูดแล้วเนี่ยนะครับว่าการที่จัดโครงการนี้เป็นเพียงจุดกระตุ้นนะให้เกิดแรงที่กระเพื่อมสั่นไหวไปแต่สิ่งที่ต้องเราต้องการจริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่1ชั่วโมงนี้นะครับเราต้องการให้พี่น้องของเราเนี่ยมีนิสัยในการช่วยกันปิดไฟเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานที่จะไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับต้องทำให้เป็นนิสัยและถ้าเราสร้างนิสัยนี้ได้หมายความว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะไม่เปิดทิ้งตรงนี้ถึงจะได้ผลครับ365วันทำทุกวันนะครับไม่ใช่ว่า365วันเราเลือกทำวันเดียวนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าโลกของเราจะมีภาวะความเดือดร้อนจากเรื่องโลกร้อนเนี่ยครับเบาบางลงหรือไม่นะครับอยู่ตรงการสร้างลักษณะนิสัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับรวมทั้งพวกเราเองกันด้วยนะครับใช่ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะที่กิจกรรมนี้จะมีการปฏิบัติขึ้นพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ในกทม.รณรงค์ทั้งประเทศไทยเพราะว่าทำพร้อมกันทั่วโลกเป็นประจำนะครับในเวลานี้ติดตามในส่วนของกิจกรรมนี้จากกทม.เนี่ยนะฮะตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปได้อันนี้ทดลองเกิดไปนะครับว่าไฮไลท์มีเยอะจะเป็นVirtual Eventสามารถติดตามได้นะฮะทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีเซเลบริตี้นะฮะมีผู้นำทางความคิดมากมายนะครับที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็สื่อกันออกไปผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละใช่ค่ะเพราะว่า10ล้านคนในกทม.นะคะร่วมกันทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้ท่านรองบอกว่ามันเป็นกิจกรรมทั่วโลกด้วยมันเป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติเลยนะคะท่านคะใช่ครับนะคะแต่ว่าก็อยากให้รณรงค์ในเรื่องของแฮชแท็กต่างๆ คืออยากจะให้เป็นไวรัลที่จะแพร่ออกไปแล้วก็สร้าง impact ต่อสังคมจริงๆนะคะ Hashtag ที่พี่แบงค์เกินไปนะคะ Hashtag Connect to Earth นะคะ Hashtag ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตนะคะแล้วก็ยังมีอีก Hashtag หนึ่งคือ Voice for the Planet ก็คือร่วมปิดไฟกันได้แล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องของ impact ของสังคมได้เลยนะคะนะฮะเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็น Hashtag ชื่อโรคกันไปค่อนข้างเยอะวันนี้เรามา Hashtag เพื่อโลกกันบ้างนะฮะมารักกันดีกว่านะครับดูซิว่าจะสามารถรวมพลังกันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเป็นกระแสที่มาติดท็อปเทรนด์นะครับมากลบสิ่งที่มันแง่ลบตลอด2เดือนที่เราประสบกันมานะครับจริงค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วเรารณรงค์เรื่องนี้มายาวนานอยากให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของมันจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้เห็นเป็นเรื่องแบบปกติที่จะผ่านไปทุกๆวันอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ว่าต้องสร้างตั้งแต่ในโรงเรียนขึ้นมาครับผมนะต้องให้เด็กเรามีความตระหนักแล้วก็รับรู้ตรงนี้ใช่ต้องเริ่มแต่เด็กเลยนะครับต้องเริ่มตั้งแต่เด็กท่านส่งกำลังใจให้กับเด็กยุคนี้หน่อยโอ้โหเกิดขึ้นมาแล้วก็เติบโตมาในยุคนี้ท้าทายแล้วยากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาสแรกของปีนี้นะคะท่านคะก็สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับน้องๆหลานๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาตินะครับเป็นอนาคตของโลกเพราะนั้นการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานการรณรงค์อนุรักษ์การปิดไฟฟ้าประหยัดไฟนะครับเป็นเรื่องที่ช่วยได้ครับไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่น้องๆหลานๆทำนะครับแต่ช่วยโลกนี้ได้นะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันลูกหลานครับใช่ค่ะเราได้ยินคำนี้บ่อยจริงๆแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่ามันช่วยแล้วมันมีผลต่อสังคมมีผลต่อโลกจริงๆนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเสื้อสวยๆสแกน QR code กันแล้วหรือยังคะที่มุมจอนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage นะคะ Bangkok Story ลุ้นรับไปเลยนะคะแสดงความคิดเห็นได้ด้วยอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นแบบไหนนะคะลุ้นรับไปเลยวันนี้มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะสำหรับเสื้อ 60+ นะคะกับกิจกรรมดีๆ28มีนาคมนะคะร่วมกัน 2:30 น. ถึง 3:30 น.กับนานาประเทศทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะท่านรองค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพหมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ
Amarin TV